ในการเสวนาเพื่อการรณรงค์เพื่อวันเบาหวานโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังต่อสู้เบาหวานจากองค์กรสู่ครอบครัวแพทย์หญิงวันนีนิธิยานันนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไร้พุงก็บอกนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมีสาเหตุมาจาก อันดับต้นๆก็คือเรื่องของการใช้พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับมลพิษทางอากาศโดยเขาพบเขาว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั้งกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นรวมถึงวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ป่วยรายใหม่ที่เขาพบเนี่ยในปีปีหนึ่งจะพบเพิ่มขึ้นประมาณปีละ100คน ทําให้สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงและกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสส,สจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกขึ้นมาซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกายนกิจกรรมของเขาก็จะมีเรื่องของการวิ่งสู้เบาหวานค่ะเป็นการระดมทุน สร้างกองทุนเบาหวานเด็กที่มีการตั้งทีมเดินหรือว่าวิ่งสะสมระยะทางอย่างน้อยทีมละ3คนนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2563เลยค่ะร่วมกันวิ่งเป็นการสะสมระยะทางนะคะ แล้วก็ยอดจากการวิ่งเนี่ยก็จะแปลงไปเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นกลุ่มเด็กโดย1กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ1บาทภารกิจถ้าคุณขยับ ด้วยการส่งคลิปออกกําลังกายร,ระหว่างพักการประชุมหรือว่าปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในครั้งนี้และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือรวมพลังสู้เบาหวานนะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามาดูตัวเลขกันบ้างคะ่ะจากการสํารวจสุขภาพคนไทยเมื่อปี2557นะคะก็พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานถึง4ล้าน8แสนคนและหลายคนหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือโรคแทรกซ้อนต่างๆจนทําให้ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปค่ะ